มีที่สมุทรสงครามท่านผู้ชมฮะจะพาท่านไปรู้จักกับบุคคลคนหนึ่งนะครับเป็นเจ้าของคลินิกเสริมความงามพอเจอเรื่องของโควิดก็ต้องปิดกิจการนะครับปรากฏว่าเจ้าของคลินิกเสริมความงามนี้นะครับอยู่ในพื้นที่ตำบลบางคนทีอำเภอบางคนทีจังหวัดสมุทรสงครามนะครับเป็นผู้ที่คิดสูตรต่อยอดนำใบชะครามมาทำเป็นขนมหวานในรูปแบบขนมปังสอดไส้ชะครามนะฮะคุณฉัตรพีพวงกระสังครับเจ้าของร้านขนมปังแบรนด์ My Homemade by แม่อ้ออยู่ที่ตำบลกระดังงาอำเภอบางคนทีจังหวัดสมุทรสงครามคิดค้นสูตรนี้แรงจูงใจก็ต้องการสร้างความแปลกใหม่ให้กับขนมปังโดยการนำใบชะครามวัชพืชนะล้มลุกรสมันเค็มเต็มคุณค่ามาเป็นจุดเด่นในการพัฒนาสินค้าจนกลายเป็นขนมปังชะครามเป็นที่ชื่นชอบของผู้บริโภคผลิตใหม่กันวันต่อวันโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลกินเจนั้นได้รับความนิยมมากนะฮะขนมไปขนมปังสอดไส้ใบชะครามเจฮะโอ้โหนี่ครับเคยเป็นพนักงานอยู่สถานเสริมความงามนะคะมา10ปีแล้วก็เทคโอเวอร์มาทำเองได้6ปีมาเจอพิษโควิดก็เลยปิดอยู่บ้านพออยู่บ้านปุ๊บไปไหนไม่ได้ด้วยก็เลยขุดวิชาเก่าที่เคยเรียนเคยทำกับคุณแม่อยู่แล้วนะคะมาทำก็เลยคิดที่จะทำขนมปังก็เลยเริ่มทำขนมปังทีนี้เห็นว่าชะครามมันเป็นพืชเศรษฐกิจที่มันแปลกใหม่ในวงการเบเกอรี่เพราะยังไม่เคยมีใครทำหนูก็เลยหยิบชะครามเนี่ยมาลองคิดว่าเราจะทำยังไงให้ชะครามเนี่ยมาอยู่ในรูปแบบของเบเกอรี่ได้เพราะเคยเห็นแต่เป็นขนมไทยก็เลยเป็นที่มาที่เอาชะครามมาผสมผสานกับเบเกอรี่มาปรับปรุงกระบวนการปรับปรุงสูตรเสิร์ชอะไรไส้ให้มันเป็นในแบบของเราอะค่ะแล้วก็เลยเทสออกมาให้เพื่อนๆชิมให้ที่บ้านชิมปรากฏว่าอร่อยกระแสตอบรับดีก็เลยเริ่มที่จะพัฒนาแล้วก็ทำขึ้นมาโอ้โหสุดยอดนะฮะนี่แหละใบชะครามคุณฉัตรพีนี่แบบเป็นลูกจ้างในร้านคลินิกเสริมความงามแล้วก็เซ้งกิจการเขาเลยนะฮะเซ้งกิจการมาเป็นเจ้าของเลยแต่ก็เจอโควิดเจ๊งฮะก็ไม่ย่อท้อท่านผู้ชมฮะทำขนมปังแล้วก็คือพืชล้มลุกที่มีชื่อแล้วก็เห็นกันอยู่ทั่วไปในสมุทรสงครามสมุทรสาครก็มีนะฮะก็คือใบชะครามใบชะครามเนี่ยมันเป็นพืชล้มลุกนะครับกิ่งก้านมันจะอวบน้ำหน่อยเขานิยมเอามาเอายอดไปแกงกะทินะครับกินกับน้ำพริกก็ได้เอาไปใส่ไข่เจียวทอดก็ได้นะครับแต่นี่เธอเอามาสอดไส้เป็นขนมปังครับโอ้โหขนมปังใบชะครามไม่ลองไม่รู้ท่านผู้ชมฮะลองดูนะฮะสนใจสั่งซื้อดูราคาชิ้นละ12บาทนะครับโทรศัพท์0853259180นะครับ0853259180นี่ก็ถ้าเพจก็เชิญนะฮะเป็นภาษาอังกฤษนะครับถูกไหมฮะ0853259180ใช่นะฮะถ้าทางไลน์ก็นี่แหละฮะเป็นชื่อภาษาอังกฤษนะครับเอาใบชะครามลองทำดูสู้มากนะฮะนี่เห็นไหมฮะเห็นใบชะครามไหมฮะอ๋อเนี่ยฮะโอ้ยอมรับเลยเธอไม่ย่อท้อฮะเอาใจช่วยเอาใจช่วยนะอีกสักคนหนึ่งท่านชมฮะคุณลุงสมพรเกตทองหรือว่าลุงหิมลุงหิมเนี่ยอยู่ที่จังหวัดตรังที่อำเภอห้วยยอดนะฮะเมื่อก่อนเนี่ยรับจ้างพายเรือให้กับนักท่องเที่ยวอยู่ที่ถ้ำเลเขากอบที่อำเภอห้วยยอดนะฮะแต่คือถ้าอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับเรื่องของท่องเที่ยวเลยนะเจอโควิดเข้าไปแล้วก็ซบเลยใช่ซบเลยคุณลุงก็เช่นกันนะพายเรือให้กับนักท่องเที่ยวไปเที่ยวถ้ำพอเจอโควิดเข้าไปไม่มีนักท่องเที่ยวเมื่อไม่มีนักท่องเที่ยวก็จะไม่รู้ว่าจะไปพายเรือให้ใครนั่งนะฮะก็มาหาอาชีพเสริมด้วยการเอาไม้ที่หาได้ในท้องถิ่นฮะไม้ขนุนไม้ตีนเป็ดไม้สักไม้มะขามไม้เทพทาโรมาทำเขียงนะทำเป็นเขียงบ้างเครื่องจักสานคล้องไม้พายครกไม้กระต่าย
นี่นะฮะแล้วก็อันนี้ที่ท่านผู้ชมเห็นรูปร่างประหลาดประหลาดอันนี้เป็นปลัดขิกอยู่ๆไม่ได้ทำปลัดขิกขายเองนะฮะคือพอสัก 4-5 ปีที่แล้วมีไกด์นำเที่ยวชาวมาเลเซียพานักท่องเที่ยวมาเที่ยวที่ถ้ำเลเขากอบและเห็นว่าคุณลุงเนี่ยเขาทำเครื่องจักสานทำคล้องไม้พายอะไรที่เกี่ยวกับไม้เนี่ยเขาทำได้ชาวมาเลเซียเขาก็เลยมาขอให้คุณช่วยทำปลัดขิกหน่อยได้ไหมเดี๋ยวจะไปแก้บนก็เลยทำให้ตอนนี้ก็เลยทำปลัดขิกแต่ทำปลัดขิกทำเป็นแบบหนังสติ๊กนี่นะฮะปรากฏว่าใช้เวลาประมาณเดือนกว่าๆทำเสร็จนะฮะแล้วก็ไกด์นำเที่ยวชาวมาเลเซียคนนี้กลับมาอีกครั้งตอนนี้สั่งซื้อนี่นะฮะก็ค่าจ้างราคารวมแล้วประมาณ 1,600 บาทหลังจากนั้นก็ต่อยอดแนวคิดนะครับทำหนังสติ๊กเป็นรูปปลัดขิกรูปร่างแบบนี้วันนั้นมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวทำเลก็เป็นไกด์มาเลเซียแล้วก็มาถามว่าผมนั่งเหลาไม้อยู่เขาว่าตำปลัดขิกได้ไหมผมว่าตำได้เขาว่าเขาจะอยากได้สิบตัวตัวใหญ่ๆไม้อะไรก็ได้ไม่ต้องตำเป็นหนังปลัดขิกหรอกเขาไปแก้บนเขาบอกว่าแบบนั้นพออยู่ท้องเนินเขามาอีกปีหนึ่งปลาแก่ปลาเที่ยวเขาก็เอาไปสิบตัวเขาให้ผม1,600ผมก็ดีใจครับหลังจากนั้นก็ทำหลังจากนั้นก็ทำไปเรื่อยๆทำผมทำมาสี่ปีนี้แล้วครับสูงสุดก็250เดือนหนึ่งก็ประมาณเป็นหมื่นเลยครับมีไม้มะกามไม้กระหนุนแล้วก็ไม้สักไม้เตปตะโรมีตัวอันเดียวแล้วไม้เตปตะโรน้อยนี่เห็นไหมบางคนเขาก็เชื่อในเรื่องของปลัดขิกเอาไปแก้บนพกติดตัวแต่ทีนี้คุณลุงเขาก็ปลัดขิกอย่างเดียวก็มีครับแล้วก็ทำเป็นหนังสติ๊กด้วยก็มีบางคนเขาชอบนะด้ามจับเป็นรูปปลัดขิกแบบนี้เห็นไหมฮะได้ๆอันนึงเนี่ยประมาณ250บาทนะฮะไปถึงอันที่แพงๆนะแต่ก็ทำเอาไปทำอะไรอ่ะหนังสติ๊กใช่ไหมก็แล้วแต่ใครอาจจะเอาไปยิงเล่นหรือยิงไล่สุนัขไล่ลิงอะไรก็ได้แต่ทำเป็นประหลัดขีดก็จับได้เต็มไม้เต็มมือใช่ใช่ฮะนี่จับได้เต็มไม้เต็มมือจับแล้วมันก็ครีเอทมากนี่ฮะเอาล่ะเดี๋ยวเราพัก